เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นชื่อร้านฮากริดเจอฮากริดอ๋อเหรอฮาโกเป็นญี่ปุ่นที่เป็นฟิวชั่นด้วยนะครับผสมผสานความเป็นไทยลงไปนิดหน่อยนะฮะคนไทยชอบใช้คำสร้อยพี่แนงเห็นอกเห็นใจแต่คนละคำสร้อยครับคนละคำสร้อยตอนแรกเรานำเข้าตัวแป้งจากต่างประเทศเข้ามาครับแป้งญี่ปุ่นหรือแป้งพับเป็นแป้งเค้กครับอย่างนี้ครับลูกชายเจ้าทำไมครับพลคุณพลแล้วป้าแตนไม่มาหรอแล้วเรื่องนะบางทีแบบของหมดนะหมูหยองเราก็ต้องมีการประยุกต์ทำไมอ่ะเจ้าหมูหยองผมน้องเขาแกนี่แกนี่อนุญาตให้เอานี่คอได้เอ๋ไม่กลับบ้านเลยเธอไม่กลับบ้านเหรอไม่กลับบ้านสิงสถิตอยู่ยอดประตูน้ำนี่แหละตรงนี้มันเป็นพอดิ้มถูกต้องครับเราจะมีการมอบรางวัลพิธีกรหน้าตาดีแห่งปีได้แก่ประเสริฐได้หนึ่งคำเดียวเขาดีใจอ่ะประกาศชื่อตัวเองได้เสือยังได้2รางวัลตอนพิธีกรหน้าแก่ด้วยค่ะยินดีด้วยสมมงค์ค่ะพี่อารมณ์เสียนี่แหละต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2คือตรงเนี้ยมันคาบเกี่ยวประตูน้ำราชเทวีค่ะวันนี้เรามาในตอนที่มีชื่อว่าจุกประตูประตูน้ำจุก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 สุขกันเถอะเราไม่ทำไมเจ็บคอเลยเราจะไป2ร้านอาหารญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าชื่อว่าฮาโกะแค่ชื่อก็ฮาแล้วอ่ะไม่รู้จักเหรอเจ้าพ่อจีประตูน้ำเหรอเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นใช่ครับชื่อร้านฮากริดเจอฮากริดอ๋อเหรอฮาโกะฮาโกะชื่อมาจากชื่อเมืองฮาโกดาเตะเป็นเมืองท่าเรือครับอ๋อใช่ฮาโกดาเตะท่าเรือเป็นโกดังริมแม่น้ำอะไรนะครับฮาโกะเป็นเมืองที่คุณจีไปเที่ยวชอบใช่ชอบชอบวัฒนธรรมชอบอาหารแล้วแปลกคือตรงย่านประตูน้ำหรือตรงราชเทวีเนี่ยร้านอาหารญี่ปุ่นไม่มีนะมีน้อยมีน้อยน้อยมากอันนี้เปิดกี่ปีละเพิ่งเปิดได้1ปีครับอ๋อปีเดียวโควิดรอบแรกอ๋อเวลคัมโควิดเวลคัมโควิดเวลคัมไงคือเรามาถ่ายรายการตอนต้นเดือนธันวาเดี๋ยวเราจะมีภาพบรรยากาศนะครับเดี๋ยวจะเป็นจังหวะแล้วกันเนาะเราจะมีภาพหลังจากรีโนเวทแล้วคุณจีทุ่มทุน50ล้านนะครับในการรีโนเวทร้านนี้จริงๆเราเป็นอาหารญี่ปุ่นเป็นญี่ปุ่นที่เป็นฟิวชั่นด้วยนะครับผสมผสานความเป็นไทยลงไปนิดหน่อยนะครับมีข้าวแกงกะหรี่นะครับเป็นอาหารเดียวทงคัตสึเกี๊ยวซ่าอันนี้ก็เป็นแบบ normal ทั่วไปหลังรีโนเวทเสร็จก็จะมีซูชิเข้ามาฟิวชั่นอาหารญี่ปุ่นก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้ภูเขาไฟไข่กุ้งโหยหลากหลายหลากหลายเพราะเขาก็จะทำโซนเอาท์ดอร์นอกใช่เป็นสวนครับชิลบรรยากาศดีตอนเย็นมีดนตรีสดครับตกเย็นก็จะเป็นอิซากายะเบาๆโอ้ตรงนี้น่าจะเป็นจุดแรกในราชเทวีก็นะโอ้ยใจใจใจหอมมากหอมมากนี่เมนูแนะนำที่อยากให้เสิร์ฟแดนได้ลองชิมหมูทงคัตสึครับหมูทงคัตสึสุดของทางร้านไก่คาราเกะครับครับแล้วก็เกี๊ยวซ่าอันนี้เป็นเมนูแบบเบ็ดๆที่คนไทยจะถูกปากแล้วก็คุ้นเคยมีคนสั่งราเมงไหมราเมงเอาไว้ทานหน้าเหรออ๋อราเมงอันนี้ที่บอกเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านความกรอบและความแบบหมูน้องน่าทานมากได้ยินเสียงกรอบไหมไม่อมน้ำมันเลยอ่ะอร่อยมากคุณผู้ชมมาที่เมนูที่หลายคนคุ้นเคยเกี๊ยวซ่าเป็นไงเธอกินกระเป๋าก็อร่อยแล้วแต่ถ้าที่แบบเป็นปรุงแต่งอร่อยมากอ่ะใช่ใช่กำลังดีมากเราห่อเองนั่นแหละครับใช่ครับห่อเองด้วยไก่คาราเกะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่หลายคนคุ้นคุ้นแหละรสชาติมันเนาะใช่ครับถูกปากคนไทยให้เข้ากับคนไทยมันมีรสมีชาติอ่ะจริงเพราะว่าบางทีอาหารญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะจืดอร่อยอร่อยไหมคะมากมากมากเลยเหรออืมอันนี้เห็นบอกคือเปิดตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงประมาณสักห้าทุ่มครับนะครับใช่ครับไรเดอร์เหมือนกันเลยครับอืมใช่ครับก็สามารถที่จะเดลิเวอรี่ได้เดลิเวอรี่ได้นะครับคุณเด็กคนเข้าตลอดเลยคุณทากเกตตัวอย่างนี่เป็นนักศึกษาทำงานเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นคนที่อยู่ตามเรสซิเดนต์ราชวีคอนโดเยอะนะครับ
ราชการบ้างกระทรวงพลังงานกสุสัตว์อะไรเงี้ยมีแนวโน้มว่าจะเปิดสาขาสองไหมทางกลุ่มหลังอินโนเวทเราไปดูที่ทางกันจบครับบอกแล้วรู้จักไหมเจ้าพ่อประตูน้ำจีนผู้น้ำนี่แหละคนนี้แหละพี่เติร์ดเดินไป29ตัวกิจการทุกปีหมดเลยคุณเจ้าเรื่องจีป่าดีกว่าโดยเฉพาะหลายคนที่อาจจะยังไม่รู้ว่าในย่านประตูน้ำหรือว่าราชเทวีนะมีร้านอาหารญี่ปุ่นที่ชื่อว่าฮาโกครับฮาโกนะครับมาทาง BTS ราชเทวีก็ได้นะครับร้านเราติดกับถนนเพชรบุรีเลยนะครับก่อนถึงเพชรบุรีซอย9นะครับจอดได้ที่ราชเทวีทาวเวอร์นะครับซื้อง่ายนะคะช่วงนี้โควิดเนาะใช่ Delivery สั่งไปสั่งได้เลยได้ต้องมาปิดท้ายมื้อนี้ด้วยอุเมชิริยะนะคะเดี๋ยวนี้ขอเปลี่ยนชุดก่อนชุดนอนเพราะเตรียมตัวจะขึ้นเป็นยิ้มแย้มนักยิ้มกันแล้วจ้าทีนี้ยิ้มกันแล้วจ้าเนาะขอยิ้มกับอาหารของฮาโกก่อนดีกว่าขอบคุณครับขอบคุณครับอร่อยต่อจ้าสนับสนุนโดยดื่มง่ายได้สุขภาพแค่ฉีกแล้วเช็คนิวติโอโปรแพลนเฮลตี้เช็คโปรตีนพืช9ชนิดให้โปรตีนสูงสั่งซื้อได้แล้วที่ LINE @nutrioproplanโอ้โหหาตั้งนานกว่าจะเจอควายแลนเดียกวางพี่ฮะกวางกลิ่นมันหอมเย้ายวนเหลือเกินที่นี่กลิ่นครัวซองหอมชื่นใจแถวแถวประตูน้ำใครจะรู้ว่ามีร้านครัวซองด้วยและร้านนี้เนี่ยเขาบอกมีเซนต้ามาแจกครัวซองในช่วงปลายปีเซนต้าคิวด้วยสวัสดีครับเซนต้าคิวโอ้โหเหมือนไม่ได้อยู่ไหมครับครัวซองครัวใจนะใช่ครัวซองออกมาทั้งหมดแล้วทำไมต้องเป็นครัวซองครัวใจคนไทยชอบใช้คำสร้อยพี่แนงพี่เต๋อเห็นอกเห็นใจใครคนละคำสร้อยครับคนละคำสร้อยไปโรงเรียนหรือยังทำกันบูกันบ้านหรือยังแล้วเรื่องถูกใจมากเลยจุดเริ่มต้นของการทำร้านครัวซองมาจากไหนทำในออฟฟิศยังเข้าใจแล้วอย่างทำในออฟฟิศก่อนครับผมให้พนักงานทานพนักงานก็บอกว่าเฮ้ยมันอร่อยอะพี่ขายเลยเพราะว่าออฟฟิศผมอยู่แถวประตูน้ำสูตรเราทำเองมั้ยหรือว่าครูภาครักจำไม่ครับเราตอนแรกเรานำเข้าตัวแป้งจากต่างประเทศเข้ามาครับมีปัญหาช่วงนึงที่เราแบบไม่สามารถนำเข้ามาได้เนื่องจากค่าขนส่งสูงแป้งฝุ่นหรือแป้งพับเป็นแป้งเค้กครับอย่างเงี้ยครับเป็นแป้งครัวซองเป็นแป้งครัวซองครับแล้วก็เป็นกลุ่มแป้งเนยยีสต์พวกนี้ครับเราเลยมองหาที่เราจะผลิตเองโดยใช้โรงงาน OEM ที่เราไว้ใจโดยใช้สูตรการผลิตของเราเนี่ยนะครับเราไม่ต้องการขายที่ราคาสูงเราต้องการซื้อ3ซื้อกินได้ทุกๆวัน3บาทไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่3บาทเดี๋ยวให้น้องในร้านเอาถุงให้นะเป็นถุงพลาสติกเราเป็นราคาที่ซื้อ3ได้แล้วก็ซื้อทานได้บ่อยๆนั่นเองครับขออนุญาตเสริมนะคะถ้าภาษาชาวบ้านคือขวดพลอขวดแม่ขวดโซ่กินให้หมดไม่ได้มาหลอกไม่ใช่ใช่ไหมช่วงเทศกาลไงอันนี้แจกเหรอใช่ดีจังแจกคนดูเลยค่ะเดี๋ยวบอกใครรายการเดี๋ยวใครรายการอันนี้น้องคิวใจดีเดี๋ยวจะแจกแฟนรายการนั่งกินนอนกินใช่ไหมหมดแล้วตัวนี้คือหลักๆเราจะมีหน้าหวานกับหน้าคาวหน้าหวานหน้าคาวก็จะมีแซลมอนมีผักโขมแล้วก็มีมอสซาเรลล่าชีสไปผัดอันนี้เป็นพิซซ่าไส้กรอกครับโอ้โหบาร์พิซซ่ามอสซาเรลล่าชีสครับที่ร้านจะเน้นแบบทำสดชิ้นต่อชิ้นหน้าหวานก็มีช็อกโกแลตตัวนี้เป็นหน้าขายดีแล้วกันเนาะจริงๆเรามีอยู่ประมาณ30หน้านะหวานขายดีกว่าคาวผู้หญิงชอบทานมากๆในกลุ่มหน้าหวานครับเราใช้โกโก้ใช่แล้วก็นี่เป็นคาราเมลแมคแคเดเมียเราใช้สูตรไดร์ครับก็คือไม่มีน้ำผสมเลยก็คือใช้เนยวิปปิ้งแล้วก็น้ำตาลครัวซองที่เราใช้ครับเป็นแป้งแบบอบอบนี่คือใช้ความพัดลมร้อนนะตรงพี่แนนนะแล้วก็ตรงฝั่งผมเนี่ยก็จะเป็นเขาเรียกว่าครอฟเฟิลครับโดยใช้แป้งครัวซองของทางร้านนี่แหละครับไปทำให้สุกผ่านเครื่องทำวอฟเฟิลคือเกาหลีเขาทำมาตั้งนานแล้วครับเราก็เป็นเจ้าต้นๆในไทยนี่แหละที่เอาเข้ามาทำครับขายดีมากครับจำหน่ายทั้งแบบหน้าร้านเองแล้วก็จำหน่ายแบบแป้งจุดแช่แข็งก็มีเดลิเวอรี่ก็มีครับถ้าเป็นแป้งครัวซองเนี่ยจะได้ประมาณ2 texture นะก็คือกรอบกับนุ่มกรอบนอกนุ่มแค่นั้นครับแต่พอเป็นแป้งครอฟเฟิลครับเนื่องจากมันใช้ความร้อนที่มีความนิ่งมากๆเนื้อสัมผัสบนกับเนื้อสัมผัสล่างก็จะได้กรอบครับขยับขึ้นมาเลเยอร์ที่2ตรงกลางก็จะเป็นนุ่มครับพอระหว่างฟันกระทบกันจะหนึบมากเลยได้เลยขอชิมมือนะครูสองให้กินมือเป็นเนี้ย
วลาเขาทานครัวซองเขาจะชอบดูที่โพรงแป้งมันดีขึ้นเป็นชั้นหรือเปล่ากรอบนอกนุ่มในแล้วก็มีความนัวหอมเนยไปพี่หอมเนยด้านในลุกอร่อยมากตัวนี้เป็นตัวนำเข้าแป้งฝรั่งเศสขายดีที่สุดใช่ครับอันนี้ชิ้นเท่าไหร่ครับชิ้นละ55บาทอ่ะโอ้ยเบาๆเลยราคาเบาๆเลยนี่เป็นครัวซองช็อกโกแลตนะคะใช่ครับกินครัวซองมาหลายร้านนะไม่ใช่ว่าอะไรนะเปรียบเทียบร้านเนี้ยอร่อยราคาเบาๆซึ่งร้านอื่นอร่อยไหมก็อร่อยแหละคือถามว่ามันมีกำไรไหมพี่มีแต่เราไม่ต้องการแบบใช่เพราะเราซื้อซ้ำได้แสดงว่าเขาก็อยู่ได้เราก็อยู่ได้ใช่มันยูนิคอะอร่อยมากทำอร่อยมากคุณผู้ชมต้องกินนะต้องกินจริงๆตัวไหนขายดีสุดคะหน้าเขาตัวนี้ครับตัวนี้อ่ะชิมที่มีแซลมอนด้วยที่เราต้องทำชิ้นต่อชิ้นก็เนี่ยเวลาเราราดไปครับขนมจะอยู่กรอบได้ประมาณ 1-2 ชั่วโมงหรอกที่เป็นสุภาพบุรุษอ่ะเราไม่ชอบหวานหวานนะหน้าคาวจะถูกใจมากดูคุณอันนี้เหมือนไม่กินแบบอ่ะพิซซ่าหนานุ่มอร่อยนะอร่อยมากอ่ะจริงพวกครอฟเฟิลตามหน้าต่างๆแพงไหมคะชิ้นเริ่มต้นที่45บาทแพงสุดที่75ครับมากเลยถูกมากของน้องคิวนะอร่อยระดับขึ้นห้างอยู่ในใจกลางเมืองได้เลยนะจริงๆที่พิจิตรคนในกรุงเทพกินได้ต่างจังหวัดได้ไหมมีที่ไหนต่างจังหวัดมีไกลสุดตอนนี้บางแสนนะครับบางแสนและยองกำลังจะขึ้นเป็นสาขาอบเร็วๆนี้ครับเราแยกเป็นสาขาที่จำหน่ายแบบพร้อมอบนะครับมีทั้งหมด4สาขาที่จำหน่ายแบบแช่แข็งอีก9สาขาครับถ้าเป็นร้านที่จำหน่ายแบบแช่แข็งเราจะต่อท้ายด้วยคำว่า Express ครับแล้วกี่สาขาที่ทานที่ร้านได้4สาขา4สาขาครับมีประตูน้ำพระราม3บางแสนแล้วก็ปากเกร็ดครับท่านผู้ชมจ๋าเพิ่งเปิดเมื่อมีนาปีนี้ประมาณ7เดือน7ปีใช่แป๊บเดียวเองอ่ะแล้วมีสาขาเยอะขนาดนี้มันการันตีว่าของเขาดีจริงๆนะฮะก็จริงที่เราอยากจะช่วยเหลือประเทศชาติก็ฝากทางสรรพากรนะครับมาได้ฝากคุณผู้ชมเมื่อกี้น้องคิวกินโชว์เลยพี่น้องคิวใจดีมากให้คุณผู้ชมรายการเราด้วยอ่ะใครที่ดูรายการนะฮะผ่านทาง True Vision ใช่ครับเอาไปเลยครับครัวซองที่พี่เสิร์ฟทานแล้วดูแล้วถามไม่รู้คนที่ดูรายการผ่านทาง True Vision นะครับไม่ว่าจะเป็นตอนนี้หรือผ่านทางช่อง YouTube นั่งกินนอนกินน้องคิวใจดีแจกกี่ตัวดิผมให้10ตัว10ตัวโอ้ยป๋ามากเลยใครที่อินบ็อกซ์มาที่เพจของร้านแล้วสมมติดูผ่าน True Vision ถ่ายรูปเลยครับอ่ะ1 2 3สมมติเนี่ยออกรายการเงี้ยครับให้เซลฟี่ผ่านหน้า True Vision เลยแล้วรีบส่งมาเลยครับใช่ครับ10คนแรกที่ในอินบ็อกซ์ในอินบ็อกซ์น้องคิวจะส่งให้10ตัว10คนแรกนุ่มไหมพี่แนนนุ่มมากคุณผู้ชมเอาไว้นอนหลับฝันดีอันนี้นุ่มนะครับแต่อันนี้ยุ่ยครับถ้าคุณมาร้านนี้แล้วถ้าติดคอมีเครื่องดื่มด้วยนี่มีเครื่องดื่มด้วยลืมบอกไปความตั้งใจผมอยากจะขายแค่เบเกอรี่แต่ลูกค้าบอกว่าขายเครื่องดื่มหน่อยก็เป็นกาแฟอเมริกาโน่ลาเต้ชานมอะไรพวกนี้ทั่วๆไปครับมีครับมีแวะมาได้มาแล้วไม่ผิดหวังนะฮะหรือว่าสั่งแล้วไม่ผิดหวังราคาเบาๆสัมผัสได้และเรื่องโอ้โหรสชาติมันอินเตอร์เนชั่นแนลเหลือเกินจริงวันนี้ขอบคุณน้องคิวมากๆที่ตั้งคิวแบบว่าให้ขอบคุณมากครับเดี๋ยวขอกลับบ้านหมดเลยนะคะนะกลับบ้านไหวเหรอไหวมากสนับสนุนรายการโดยซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีฮอตมากอะฮอตอยู่ไฟเหรอไม่ใช่เป็นข้อลูกมาเหรอเราอยู่ที่ซานตาเฟ่สาขาเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ตอนนี้เราอยู่กับเมนูเซ็ตฮอตเดียว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 มันน้ำลายอะโปรหลากหลายของซานตาเฟ่นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมีโปรที่ร้านแจ่มมากโปรที่ร่วมกับพัฒมิตรนะค่ะอย่างดีแท็กก็มีหรือจะเป็นTTB ก็มีค่ะมันร้อนแรงจริงเพราะว่าที่เขาจับมาแต่ละคู่นะน่ากินแล้วราคาน่ารักมากภาษาคือมวยถูกคู่อย่างของเจ้นี่คือพ็อกช็อปช็อปพ็อกช็อปชิ้นใหญ่ๆโตๆนะคะมาพร้อมกับสปาเกตตี้แฮมข้าวโพดครีมซอส149แม่เจ้าของพี่นะเป็นสปาเกตตี้ผัดซอสไส้กรอกกรุโบตะพร้อมกับพานาคอตต้าช็อกโกแลตคู่นี้เท่าไหร่นั่นว่านะ159เพราะว่าเขาไม่แพงไม่ใช่ราคาเพียง89ใจหายโอ้โหแม่จ๋าแล้วซอสนะกินกับอะไรก็อร่อยแล้วพอมาผนวกกับเมนูของซานตาเฟ่มันแจ๋วเจ๋งต้องบอกว่าใครทานนะก็อาย่อยอร่อยคือคุณมาสองคนคุณสั่งเซตเดียวได้เลยอ่ะประหยัดมากอ่ะจริงแล้วมันคุ้มมากมันอร่อยจริงคุณผู้ชมโปรฮอตดีลนะคะรีบแวะไปที่ซานตาเฟ่ทุกสาขาถ้าคุณอยากสั่งบ้านก็โทรสั่งได้นะกับไรเดอร์นะครับมากมายหลายพันธมิตรกับซานตาเฟ่ถูกราคาก็ดีๆดีดีน้องแฮปปี้มากเลยขอบคุณที่พาน้องมามีช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะคะเวลาดีๆเวลาที่ซานตาเฟ่ดีๆอ่ะกินต่อกินต่อสิอร่อยที่สุดเลยอ่ะอร่อยน่าเกลียดสนับสนุนรายการโดย
ซานตาเฟ่เสิร์ฟความสุขทุกสถานีเติมความสดใสกับอมรีวอเตอร์เกตแบงคอกยายทำอะไรยายทำอาหารเช้ากินหิวแล้วเนี่ยจริงเหรออาหารเช้าแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้มไหมใช่พูดถึงแกมาโรงแรมอ่ะแกไม่ต้องทำเองเอ้าเหรอที่นี่เขามีเชฟเขามีบริการอาหารหลากหลายเชฟบะโอ้ยไม่ใช่ได้ข่าวว่าเชฟที่นี่นะหน้าตาสูสีกับพี่เลยฮะหน้าแกอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้การและไหนไหนเชฟหล่อเดี๋ยวนะไปคุยกับเชฟเองพี่แล้วพิธีกรหล่อGood afternoon. My name is Serafin. I am executive chef of Amari Watergate Bangkok. And welcome to our beautiful restaurant, which is Amaya, the food gallery. So at Amaya Food Gallery, we are offering many concepts. Let's start from Thai. Thai is a kind of many flavors where we have the wok, we have this amazing curries. Next to the Thai station, we also have Chinese wok fried noodles, dim sums and buns. Then we are also offering Western food from the barbecue. We have the two amazing tandooris, Indian cuisine. Behind me, we have a beautiful restaurant kind of Italian cuisine where we have the pizza oven. We are offering many cuisines in this restaurant. What we do on the weekend is our seafood night from 6 till 10 p.m. Alaskan king crab, snow crab, mud crab, live station, seafood curries, and also seafood pizza and Italian seafood pasta. And on Saturday, we have a concept of dinner barbecue, mixed barbecue with many kind of cuisines, which is also Chinese barbecue. And we have also amazing carving station where we're offering Wagyu. And soon we will also work on and open our brunch, Sunday brunch. And that's from me, from Amaya. Please come to us. You're all welcome. Thank you so much.เก็บน้ำลายหน่อยน้องอยากกินเลยอะพี่เธอจะกินซีฟู้ดหรือกินบาร์บีคิวเชฟสิน้องชอบของนอกเอาออเดอร์ก่อนอ่ะกินก่อนกินให้ก่อนที่นี่พยายามนี่บอกเลยนะถ้าเป็นวันศุกร์เนี่ยเป็นซีฟู้ดน่ากินเนาะแต่ถ้าเป็นวันเสาร์แจ่มบาร์มากเป็นบาร์บีคิวอุ้ยได้ข่าวพันหนึ่งมีทอนเดี๋ยวพี่จัดให้จัดให้เจอกันเจอกันแต่ตอนนี้ขอไปจัดเชฟก่อนรับไส้เลยดีคะคุณลูกค้าขานี่น้องโอลิฟหลบไปเดี๋ยวเจอเจโอลิฟโอเลี้ยงโออยู่อุตส่าห์นี่ฮะฉันดูหน่วยการเธอแย่มากเลยมีอะไรให้โชว์เนี่ยโชว์หวยแล้วสิร้านนี้นะดังมากแต่ก่อนมี2ร้านติดกันแต่เนื่องจากมีเรื่องราวของโควิดนี่สิก็มีการขยับไปหน่อยนึงนี่เขามาแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อร้านเจเพิ่มอย่าบอกนี่คือเจเพิ่มไม่ใช่ลูกชายเจเพิ่มมาครับพลคุณพลแล้วป้าแตนไม่มาหรอไม่ใช่พลพลอ๋อเจเพิ่มนี่เป็นชื่อคุณแม่นี่รับลูกค้าก่อนสั่งเลยครับสั่งเลยครับเขามาสั่งไว้ตั้งแต่เมื่อวานเพิ่งได้ตอนนี้นะคะพี่เขาสั่งอะไรครับคุณพลหมูหยองกับลูกเกดหมูหยองลูกเกดอันนี้เขาทำแล้วคนทำแล้วทำแล้วไปชิมกันนะครับพี่พลจะทำหน้าอะไรให้หนูอ่ะอ๋อต้องเป็นสายหวานแล้วครับผมสายหวานสายหวานคืออะไรอ่ะพี่ทำอะไรให้จะเป็นแนะนำเลยช็อกโกแลตนูเทลล่ากล้วยแล้วก็ฝอยทอง the best แล้วของที่นี่ลองค่ะลองโอเคโอเคใส่เยอะสุดได้กี่ไส้แล้วแต่ลูกค้าเลยครับจะราคาพิเศษตั้งแต่50 60 70 80 100 100 100กี่หน้า100นึงได้อะไรบ้างได้ประมาณ7อย่างของที่นี่ก็เรียกได้เลยครับตั้งแต่ที่โชว์อยู่คือเรียกได้หมดเลยเพราะเคยมาทานตั้งแต่สมัยแบบ10ปีก่อนนะโอ้โหคนเยอะจริงรอจะโอ้ยมันจะได้กินเนี่ยนี่นูเทลล่าปาดเข้าไปปาดเข้าไปอย่างเนี้ยเท่าไหร่คะถ้าสองหน้าถ้าสองสามหน้าจะ100บาทครับหน้าตัวนี้100บาทแต่ถ้าสั่งแบบหมูหยองพริกเผาธรรมดาอะไรเงี้ยเท่าไหร่ก็คลาสสิก40บาทสองไม่แพงไม่แพงความพิเศษของเครปร้านเราคืออะไรขายมาได้ถึง12ปีอ่ะก็แบบเคล็ดลับอยู่ที่ความอร่อยของแป้งจะกรอบแล้วก็หอมครับผมเคปหน้านี้นะฮะเหมาะกับคนที่ต้องแกร่งจริงนะไม่แกร่งจริงเนี่ยเบาหวานตัดขาจริงไม่แต่อร่อยจริงอันนี้ใส่อีกใส่ช็อกโกแลตเข้าไปอีกเหรอแกความแบบชุ่มฉ่ำของเขาชุ่มฉ่ำขายมาสิบกว่าปีอย่างเงี้ยเคยลวกมือหรือว่ามีอุบัติเหตุไหมเป็นแผลเลยอ่ะ
แก๊สครับโอ้จริงเนาะมันอยู่กับความร้อนอะเนาะใช่ลูกค้าส่วนใหญ่นี่เป็นใครอะคะคนทำงานหรือเด็กหรือวัยรุ่นหรืออะไรจะได้ทุกเพศทุกวัยเลยครับผมเป็นเด็กตั้งแต่แบบตัวเล็กๆก็มีแล้วก็วัยรุ่นเราผู้ใหญ่เราวัยทำงานแก่ๆอย่างพี่เสิร์ตมีมาซื้อบ้างไหมคะโอ้นี่เป็นลูกค้าประจำเลยแล้วเรื่องเลยนะบางทีแบบของหมดนะหมูหยองเราก็ต้องมีการประยุกต์ทำไมอ่ะเต้าหมูหยองผมน้องครับเออวิ่งเริ่มแล้วพี่เริ่มแล้วเอาละเอ้ยไงทะลึ่งหันไหมล่ะเออเทปเจ๊เพิ่มตอนนี้อยู่ตรงข้างๆที่มีย่าวันนายใครที่เป็นขาประจำนะอาจจะเคยทานอยู่ตรงปากซอย19ตอนนี้มูฟมาเล็กน้อยรับลูกค้าครับรับอะไรครับมาอีกแล้วแฮมไส้กรอกอ่ะแฮมไส้กรอกนึงลงลูกค้ามาตลอดเลยทานบ่อยไหมครับบ่อยชอบเพราะอะไรคะติดใจตรงไหนไส้เยอะแล้วก็แป้งกรอบพี่อ๋อไส้เยอะแป้งกรอบครับผมสงสารไส้กรอกเนาะทำไมอ่ะโดนปูอัดสงสารเราเนี่ยแหละที่ได้ยินมุกนี้เนี่ยแหละตอนนี้ก็อยู่ในมือเราเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเครปเจ๊เพิ่มมุกอีกนานไหมชิมขอบพี่น้อยกรอบมากโหแป้งอ่ะแป้งบางกรอบแบบไม่ค่อยเจอเคสแบบเนี้ยทั้งกินบ่อยทั้งจับไม่น่าเชื่อนะเพราะมันจะเข้ากันอ่ะนูเทลล่ากล้วยฝอยทองมันลงตัวมันนัวลงตัวมากได้ความหอมของฝอยทองอ่ะดีงามไม่แปลกใจว่าไม่ลูกค้าเข้าตลอดเวลาใครที่อยากจะอร่อยนะครับรสชาติที่คุ้นเคยโดยเฉพาะเครปที่หลายคนเคยทานอยู่ตรงปากซอยเพชรบุรี19นะฮะตอนนี้ย้ายมาอยู่ข้างๆห้างชิบูย่าวันนายนะฮะอยู่ฝั่งขวามือรสชาติยังคงเดิมความอร่อยเพิ่มเติมก็คือในเรื่องของความหลากหลายของรสชาตินะครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะมีทั้งคนละข้างนะครับผมใช่เป้าตุงก็มีเหมือนกันเป่าตังเราแพ้ชนะอย่าลืมฮะใครมาช้อปปิ้งย่านประตูน้ำนะฮะเราก็อยู่ประตูน้ำมา2สัปดาห์ต่อเนื่องนะครับจากสัปดาห์ที่แล้วมาถึงสัปดาห์นี้อาหารเยอะหรือว่าเรื่องของแหล่งช้อปปิ้งตอนนี้อยากให้กลับมาช้อปปิ้งกันโดยเฉพาะที่แพทริน่าเยี่ยมเนาะเยี่ยมเหงามากแล้วก็ใครชอบตลาดใบหยกนะฮะตอนนี้มีตลาดเช้าด้วยตั้งแต่ตีห้ามาช้อปเสื้อผ้ากันได้พี่พาคะขอล่ม1คันค่ะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าฮะขอขึ้นเหนือก่อนที่จะไปแอวเหนือเจ้าอ้าวเหรอไปกินอากาศหนาวๆเหรอใช่ไปแบบว่าให้เต่าเหนือได้สัมผัสได้แอวเรามากนะเรคคอมเมนต์นะคะแวะมาอร่อยกันเครปเจ๊เพิ่มนะคะไม่ผิดหวังอร่อยจริงๆไปแล้วบ๊ายบายนี่เดี๋ยวเจ๊แนนขออยากจะเปิดร้านเครปเจ๊แนนเดี๋ยวก็ค่อยๆทำลงนะครับผมวิธีการหมุนของนี่เวลาเธอต้องเป็นเครปยุคใหม่ใส่ๆหน้าอกหน่อยแล้วเขาก็บอกว่าให้หมุนไอ้ที่ไม้ไม่ให้หมุนตัวเองไม้เหรอคะเอออย่างนี้ใช่ก็อย่างนี้หรอไม่ง่ายอ่ะพี่สดใช่กันไหมยากนะดื้อดื้อดนี่นะฮะไปจัดการให้อยู่เถอะง่ายกว่าเยอะท้องแท้เนี่ยกระเด็นตรงนี้ใช้ได้ไหมคะอย่างนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้เลยนะเออโอ้